สวัสดีครับอยู่กับปอนนะครับวันนี้คือบาซาร์อินเทอร์วิวครับวันนี้ปอนอยู่กับน้องคนนี้ฮะน้องกราฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าจริงเราก็คาดหวังในระดับนึงแหละแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลน่าจะเป็นความกดดันกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามแบบทำการแสดงหรือว่าทำอะไรหลายๆอย่างในซีซั่น2ให้แบบเต็มที่มากที่สุดเพื่อแบบเราจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังที่หลังว่าแบบเผื่อมันออกมาไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมาแบบเสียใจว่าเฮ้ยทำไมวันนั้นเราไม่ทำอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นเวลาเข้ากับเทคโนมั้งครับหรือว่าพี่ติมายครับเพราะว่าตัวเราก็จะเป็นคนที่แบบสนุกสนานเฮฮาอะไรอย่างนี้แล้วชอบเล่นมุกชอบแบบคุยแบบเฮฮาสาวผู้ชายแล้วพอเวลาได้เข้ากับเทคโนเนี่ยในเรื่องเทคโนจะเป็นคนที่สนิทกับใครที่สุดในเรื่องก็คือเราก็จะสามารถเล่นอะไรตบหัวพูดอะไรแบบชอบความรุนแรงนั่นเองอ่ะไม่ขนาดนั้นเหมือนกับเป็นการหยอกเพื่อนแต่เป็นผู้ชายใช่เฮ้ยใช่วะเหี้ยหรอจะง่ายหน่อยผมอยากเล่นคอมเมดี้ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบดูแบบพวกหนังตลกอะไรพวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างสนิทสิสายหน้าอะไรครับผมหน้าเหี่ยวอะไรพวกนี้ก็ชอบดูถ้าขอสักมุกโอ้ยยากเหมือนกันนะครับเอาจริงในซีซั่น1ก็มีแบบได้เข้ากับผู้หญิงมาบ้างนะครับเราก็ไม่เก่งนะผมว่าตอนที่เจอที่ต้องเล่นกับพี่มิวครั้งแรกตอนเวิร์กช็อปรู้สึกเก่งกว่านี้ตอนแรกเก่งตอนนี้อ่ะตอนนี้ชินแล้วครับว้าวเป็นนี่ละกันหนังแอคชั่นเพราะว่าแบบเราก็จะเห็นพี่มิวในทางด้านดนตรีหรือว่าหล่อเท่ๆมาค่อนข้างเยอะถ้าเกิดได้เห็นพี่มิวเล่นหนังบู๊ก็น่าจะแบบมีต่อยมีเตะอะไรอย่างนี้เต็มที่เต็มที่นะฮะเอาเป็นกุ้ยกับด็อกเตอร์อย่างนี้ได้ไหมครับให้เป็นกุ้ยเราผมเป็นกุ้ยให้ผมเป็นแบบนักเลงอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไปปิ๊งกับคุณหมออะไรด็อกเตอร์ฝากผลงานอะไรนิดนึงไหมคะสุดท้ายแล้วฝากติดตามทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2เลยนะครับก็ทุกคนทีมงานทุกคนก็คือตั้งใจกันมากๆรวมถึงนักแสดงแล้วจะมีนักแสดงใหม่ที่เข้ามาด้วยทุกคนก็แบบตั้งใจแล้วก็เก่งจริงๆครับแล้วก็ฝากติดตามโปรเจกต์ต่างๆที่กำลังจะตามมาด้วยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรบ้างครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมนี่ถ้าเกิดพี่มิวดูอยู่อยากบอกอะไรเขาสู้ๆนะครับพี่มิวก็ขอให้พี่มิวทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดเลยครับผมมาเจอกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ